สวัสดีครับเจ้านายไปกับพี่นะครับพอดีผมถ่ายไว้ถ่ายไว้นะพอดีผมจะไปรายงานตัวครับที่ตำรวจอะไรนะนางรองครับโดนใบสั่งแล้วใบขับขี่ก่อนครับผมใบขับขี่ไม่มีครับนี่จะใบสั่งนะขอถ่ายไว้หน่อยนะครับตามสบายตามสบายครับผมครับผมถ้าให้สินบนเจ้าพนักงานผมจะจับข้อหาให้สินบนเอ้ามันผมแจ้งข้อหาไม่มีให้อยู่แล้วผมไม่มีให้อยู่แล้วนะเออนะคือไม่ต้องขู่ผมไม่มีตังค์ให้อยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องขู่เด้อเออเอ้าถ้าไม่มีใบขับขี่ก็ว่ากันไปเออก็ว่ากันไปเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงไว้ขณะนี้หนูจับกล้องไว้พ่อหน่อยขณะนี้จับกล้องไว้พ่อหน่อยคนขับแท็กซี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ได้บันทึกภาพไว้ครับผมเจ้าจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถดีใบสั่งนี้มันครบ7วันไม่เป็นไรเออกี่วันไม่เป็นไรฮะพระเจ้าจะขอออกไปสั่งร้อยอ้าวถ่ายไว้ข้าพเจ้าไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ทุกอย่างโดยความซื่อสัตย์สุจริตเดี๋ยวถ่ายไปถ่ายไปเนาะเดี๋ยวเปิดทำไมไม่ใช่ผมขอลงดูหน่อยได้ไหมล่ะดูอะไรไม่ใช่ผมจะดูการตั้งกล้วยตั้งอะไรนี่มันถูกต้องไหมเอาเลยชั้นสัญญาบัตรไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตรตั้งกล้วยถูกต้องเอาถูกต้องก็ผมขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรเอาแล้วไม่เป็นไรได้ยังไงแล้วประชาชนขอดูไม่ได้แต่ท่านจะออกใบสั่งชอบด้วยกฎหมายท่านทำได้ได้อยู่แล้วค่ะเอ้าแค่นี้มันก็ผิดอยู่แล้วไม่มีใบอนุญาตขับขี่เอ้าเชิญไม่สั่งมันใช้ได้7วันไม่ใช่เจ้านายแล้วผมทําอะไรผมให้ไปแล้วเอ้าก็ให้ไปแต่ทีนี้ว่าท่านบอกว่าผมไม่มีใบอนุญาตขับขี่ใบอนุญาตขับขี่ก็ไม่มีแต่มันโดนใบสั่งใช่มั้ยเอ้าหากนําข้อความ ไม่ตรงตามความเป็นจริงไปลงใน YouTube หรือสื่อออนไลน์ข้าพเจ้าจะดำเนินคดีทุกข้อหาในข้อหาได้ถ้าผมตัดสินใจลงนะผมยินดีที่จะขึ้นศาลกับท่านน่ะไม่มีผมไม่ทะเลาะเอ้าไม่ใช่ว่าทะเลาะตะกี้ผมกล่าวหาผมไปไม่ได้กล่าวหาตรวจใบอนุญาตขับขี่ไม่มีใบสั่งจึงให้เดินต่อไปได้ไปอย่าทะเลาะโอ้ผมไม่เชื่อเลยเอาแล้วอย่ามาไม่ใช่แล้วพี่อยากจะทำอะไรกับผมเนี่ยผมไม่ได้ทำผมถามว่ามีใบสั่งมันใช้แทนไม่ได้อ่ะท่านก็ได้ไง